สวัสดีครับพบกับผมซางไม่ค่อยแล้วครับกับรายการเก่งแล้วอย่าดูครับมือนี่สิมาแนะนำวิธีการตัดทรงฮาร์ดพาร์ทปอมประดัวนะครับคำเตือนเหมาะกับซางใหม่นะครับบ่เหมาะกับซางเก่าที่เก่งแล้วนะครับอย่ามาเหมิงนี่เหมือนเดิมครับผมฉีดน้ำครับฉีดน้ำแล้วก็วีกับหลังน้ำนี่คือผลิตภัณฑ์เสร็จผมที่วิเศษที่สุดในโลกแล้วครับฉีดไปปุ๊บผมสิกลับขึ้นสู่ธรรมชาติทันทีแบ่งผมครับแบ่งผมแบ่งตามความเหมาะสมแบ่งตรงลูกแก้วหรือแบ่งตรงได้ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้อยากแบ่งนะครับแต่สำหรับผมแบ่งแบบนี้นะครับถ้าแบ่งสองขางมาพร้อมกันมันสิเหมือนแบ่งเป็นตัววีนะครับเป็นจังใดล่ะเอาจังใดสร้างกองได้หรอโอเคเริ่มต้นครับเริ่มต้นผมสิตัดด้วยแฮร์ไลน์ก่อนนะครับความยาวของแฮร์ไลน์ผมก็สิกล่าวว่าตัดแฮร์ไลน์จังใดก็ได้บ่ให้ผมมันสีขึ้นมานะเราต้องคำนึงถึงน้ำหนักของเส้นผมก่อนนะครับผู้ลงทุนก็บอกว่ามึงที่เงาไฟตกนะครับเลยเงาไฟตกมาประมาณเท่าใดก็จ้องตัดเนียงกะวาไปนะครับแต่สำหรับผมก็ผมใส่การกะเอานะครับผมบอกเป็นสูตรลับบ่ได้เพราะว่าผมหูอีหลีนะครับเดี๋ยวจะมาผมสิบ่อธิบายหลายนะครับเรื่องการขึ้นโครงสร้างโดยปัตตเลียนนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมได้เฮ็ดไปแล้วนะครับกลับไปเมืองเอาเด้อจังใดก็ต้องฝากกด Subscribe นะครับสวนมารี Channel นะครับ Facebook สวนมารี Barber Shop นะครับ IG กับสวนมารี Barber Shop นะครับฝากช่องเก่งแล้วอย่าดูไว้นําเด้อครับผมใครที่ยังบ่ทันกดก็เข้าไปกดให้แน่เลยครับเฮามาลองว่ากันถึงเรื่องซื้อส่งนะครับหาดพาดปอมปะดัวนะครับหาดพาดนี่ก็คือบริเวณแสกนั่นแหละครับแสกที่แข็งแรงแสกที่เคลียร์แสกที่คมประมาณนี้นะครับบางคนก็เจาะแสกไปเลยอย่างประมาณนี้นะครับคำว่าหาดพาดสำหรับผมนะแล้วก็คำว่าปอมประดัวก็คือการยกหนาตีกับบังขึ้นนะนะนั่นแหละปอมประดัวซื้อส่งก็เลยเป็นหาดพาดปอมประดัวนะครับเข้าใจประมาณนี้นะครับสำหรับผมนะครับสำหรับคนที่สงสัยเรื่องการขึ้นโค้งโดยวีอย่างพวกนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทำไปแล้วนะครับผมสิขอบอกอธิบายซ้ำนะครับกลับไปเมืองอันเก่าก็ได้นะส่วนปัตตเลียนที่ผมใส่อยู่นี่ซื้อว่ามีคนถามมาหลาย ซื้อว่าปัตตเลียนเบบีลิตนะครับบ่แม่นของผมนะครับผมยืมสร้างยีนมาใส่นะครับราคาน่ะอยู่ในไทยน่ะจะประมาณ 8,700 บาทนะครับส่วนวีที่ใส่อยู่สีชมพูพาเทลนี่ก็วีบอดนะครับราคา120นะครับกันไกที่ใส่อยู่นี่นะครับซากุระ 6.75 นิ้วนะครับซื้อมา 2,800 นะครับอันนี้ขอตอบคำถามที่คนเบนมาถามเลยแล้วกันนะครับแล้วกันไกฟันปลาของผมเป็นดากอนรีเวิร์ด2ด่านนะครับซื้อมา 1,800 แล้วก็ปัตตาเลียนตัวกันบอกไปเรื่อยนะครับแอนดิสลิมไลโปไลนะครับ 3,200 นะครับตอนซื้อนะครับตอนนี้บ่ฮู้นี่ตัวนี้ล่ะถามมาเป็นยังมันสะคมแท้มันแพงนำมาแล้วครับก็เลยคุ้มแล้วก็ผมมาตั้งซีโร่แคปเอาเองพอมันก็เลยคมไปกันใหญ่เลยนะครับนี่เก็บรายละเอียดไปครับครับส่งนี้นะครับสิเป็นส่งที่เขาใส่ในการประกวดเสร็จผมของผลิตภัณฑ์ฮอปแมนนะครับอยู่
Bubble World นะครับอยู่เชียงใหม่นะครับวันที่11ที่จะถึงนี่นะครับ11ธันวานี้นะครับนี่ก็ได้รับเกียรติได้ไปเป็นกรรมการนําเขาอยู่ครับย้อนว่าเป็นแอมบาสเดอร์ของฮอปแมนนํามันล่ะอันนี้สิอธิบายเรื่องข้างหลังได้นี่นี่ผมแบ่งตรงขวัญ นะครับแล้วก็ดึงผมทั้งเบิดเป๋คือมาตัดที่โครงสร้างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงข้างบนตามลงมาตัดเข้าไปที่โครงสร้างเหมือนเดิมเบิ่งภาพประกอบเลยครับผมอธิบายได้บ่ชัดเจนผมบอกบ่ถูกบ่เป็นนี่ดึงลงมาตัดที่โครงสร้างอีกคือเก่านะครับแต่ว่าอันนี้มันหนาเฮาก็ดึงแบ่งเซกชันให้มันละเอียดนะครับแห่งดึงเซกชันหลายเซกชันซ้ําใดนะครับปลายผมที่ใดมามันก็แห่งสิละเอียดเท่านั้นนะครับการตัดผมแนวโอสคูอย่างพวกนี้จําเป็นนะครับที่จะต้องตัดผมแบ่งผมให้ละเอียดมากๆเลยนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเพราะว่าหลายคนถามผมว่าตัดผมพวกนี้แล้วนี่บ่เสร็จนี่มันสิเป็นแนวใดบ่เสร็จก็เป็นคือจังสิว่าเป็นทู่บอกก็คืออยู่สิว่าเปิดคางปัดเป๋อีหยังก็แล้วแต่ผมว่าแต่ว่ามันเป็นถ้าบ่เสร็จนี่คือมันสิมีกรอบทรงของมันสิชัดเจนครับบ่ลำคาญน่ะมันสิพอดีแห้งนะครับนี่ผมอยู่ในขั้นตอนการแบ่งพาร์ทนะครับนี่ละมองนี่ละเฮาสิเจาะแสกแต่ก่อนเฮาสิตัดเนี่ยแบ่งผมให้เคลียร์เลยครับให้คมให้สะอาดไปเลยนะครับมันจะสิบ่ต้องมาแบ่งผมซ้ําอีกนะครับเนี่ยพอผมแบ่งผมฟังที่เป็นแสกได้เรียบร้อยแล้วนี่ผมก็สิมาตัดโครงสร้างด้านล่างคือเก่านะครับแบ่งแสกที่เฮาสิเจาะนี่ควรแบ่งให้แบบให้เวลากับมันได้ๆครับบ่ต้องฝ่าเลยนะครับแบ่งต้องแบ่งให้มันสวยนะครับเบิ่งด้านหน้าด้านข้างเบิ่งด้านข้างก็อย่าให้มันหอยแห้งอย่างจังซี่นะให้มันพอดีไปเลยทางที่ดีก็ผมนี่มักสิเอาเข่าขวัญไปเลยเพราะว่าขวัญนี่มันเป็นตัวที่แบบเบี่ยงผมออกนะครับมันสิเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นผมเอาง่ายๆครับนี่นะครับผมก็ตัดที่โครงสร้างคือเก่านะครับดึงตัดช่วงแห่ลายก่อนนะครับแล้วก็เฮาทำการใส่หวีตัดจากตีนผมหรือมาเชื่อมกับแห่ลายอย่างประมาณนี้แหละครับจากฐานนะครับจากเกรดูเอทเพิ่นว่าตัดไปครับส่งนี่ปกติผมก็สิตัดอยู่ประมาณ35ถึง40นาทีนะครับแต่ถ้าถ่ายรูปนํากับบวกไปเลยเป็น1ชั่วโมงนะครับใส่กรรไกรเก็บรายละเอียดช่วงโครงสร้างนะครับตรงที่ปัตเตเลียนบ่สามารถทำงานได้นะเช่นผมที่มันมุดผมที่มันคว่ำเขาหนังศีรษะแห้งๆสินะผมก็สิใส่หวียกขึ้นมาตัดเลยมันสิเฮ็ดงานได้ละเอียดแล้วก็เคลียร์กว่านะครับหรือบ่ก็ตัดแบบแห้งไปเลยตัดแบบแห้งก็ซอยได้นะครับสำหรับคนที่ผมม่วนเขาดังศีรษะผมเส้นเล็กผมบางยังสิผมก็สิเลือกตัดตอนแห้งแล้วก็กันขอบครับทุกขั้นตอนนะครับให้เวลากับมันนะครับบ่ต้องไปเร่งไปรีบนะครับ
ตัดไปแล้วก็ต้องเช็คไปนะครับอยากให้งานเฮาออกมาดีเฮาต้องเช็คตลอดนะครับตัดไปเช็คไปทำความสะอาดคือผมเฮ็ดนี่ก็สิพยายามให้มันเคลียร์ตลอดนะครับงานนี่ให้มันดูสะอาดตลอดต่อไปสิเป็นในส่วนของการจ่อแสงก่อนสิจ่อแสงเข้ากับมะมึงอีกทีหนึ่งว่าหล่องที่เข้าวีไว้นี่มันเคลียร์บ่มันสะอาดบ่นะครับมันสะอาดแล้วผมสิความบัตเตอรี่จิกไปซื้อนะครับจิกให้เป็นแนวซื้อดิบบ่ได้รูดลงเลยครับความแล้วก็จิกซื้อนะครับพอความแล้วปุ๊บนี่ผมก็สิความท่านี่กับความพูดกันแต่ว่าอีกท่านี่ใส่มุมของบัตเตอรี่นะครับค่อยๆรูดนิดเดียวรูดแค่นิดเดียววิธีห้ามรูดหลายก็สิได้เส้นเป็นเส้นที่คมทั้งเส้นบนขอบบนขอบล่างนะครับเอามาเพิ่มความคมชัดด้วยเลเซอร์นะครับหรือใบมีดนั่นเองกระแดะบอกภาษาฝรั่งเลเซอร์นี่ครับเลเซอร์นี่ก็เหมือนกันครับใบมีดโกนี่ใส่ประมาณเศษ 1/3 ของใบมีดครับในการทำงานบ่ต้องใส่เต็มหนามันนะครับมันผ่าดมามันแก่ยากและได้แสงอีกโอเคตามภาพต่อไปที่เริ่มในการตัดด้านบนแล้วนะครับผมแบ่งผมช่อที่ใกล้แสงที่สุดดึงลงมาตัดนะครับเพื่อสร้างไกลไล่ของด้านบนนะครับว่าเวลาเฮาบ่เสร็จแล้วผมสิตกมาประมาณใดประมาณใดจังซี่นะนี่ภาพตามเลยครับโอเคพอเฮาได้ไกลไล่แล้วมันบ่ครับนี่มันก็จับยกแบบในภาพนี่แหละยกเอียงๆมาหาไกลไล่อีกฝั่งนึงนั่นแหละบอกได้บ่ละเอียดครับเพราะว่ามันต้องบอกว่าถือกอ่ะผมก็บอกว่าถือเมืองภาพเอาพอตัดแล้วแล้วผมก็สิฉีดกุมมิ่งครับฉีดให้ทั่วนะครับวิดีโอที่แนะนำการตัดผมเนี่ยครับเป็นขั้นตอนที่บ่ได้ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็อาจสิบ่ถูกต้องเลยก็ได้นะครับแต่มันเป็นวิธีการทำงานของผมนะครับเอามาแชร์สำหรับสร้างใหม่นะครับพอฉีดกลุ่มมิงแล้วผมขย้ำให้ทั่วแล้วผมก็ได้ให้เป็นทรงที่ผมตัดนะครับข้างหน้านี่ก็เด่นแน่จักหน่อยนะครับผมอยากยกสูงๆนะครับถ้าซื้อส่งว่าป้อมประดัวเนี่ยข้างหน้านี่มันสิยกสูงๆเด้อครับสำหรับผมนะครับตีกับบังคือคุณนายยังประมาณนี้นะครับป้อมประดัวนะครับถ้าคนถามว่าเวลาบ่เสร็จมันสิเป็นแนวใดนะผมก็บ่ฮู้คือกันครับล้อเล่นครับมันก็คือจังส่งทู่บอกคือผมว่านะหรือบอกกับเปิดคางแล้วก็ปัดเป๋จักหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับข้างหน้ามันสิบ่ลงมาแง่ตาได้ของผมตัดผมสิดึงลงมาก่อนวานสิบ่แง่ตาลูกค้านะครับบางคนเป็นห่วงโอ้ตัดแบบนี้ลูกค้าใช้ชีวิตยังไงว่าซั่นลูกใช้ชีวิตจังได๋กับบ่ฮู้คือกันนะครับบ่ได้เป็นเมียเขาบ่ได้เป็นผัวเมียเขาใส่ชีวิตคือเก่าล่ะครับตัดให้คักปานนี้แล้วมันก็ต้องออกมาดีนะครับพอได้แล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละครับปึ๊บนี่ในวิดีโอคลิปนี้สิบ่เห็นตอนใส่กรรไกรฟันนะครับ
เป็นจังไดล่ะโอ้โหหมุนหมุนมกชิบหายเป็นงานมกนะครับมันตอนใส่กันไกฟันแบตแบตกล่องมันเบิดนะครับนี่ขายของครับฮอปแมนสีน้ำตาลนะครับปรับสูตรใหม่มีลื่นกว่าเดิมนะครับก่อนสีเสร็จผมก็ต้องเคลียร์ก่อนนี่โชว์อีกครั้งครับฮอปแมนสีน้ำตาลครับเหมาะสำหรับทุกเส้นผมนี่เอาครับการใส่โปเมดนี่เฮ้าสิบ่ใส่เธอเดียวให้มันเวอร์เลยครับเฮ้าต้องค่อยๆเติมนะครับใส่โปเมดใส่ทีละนิดละน้อยนะครับทีละจกถ้ามันบ่พอเฮาค่อยเติมนะครับถ้าเฮาใส่หลายเกินไปมันสิเยิ่มแล้วมันก็สินักแห้งเสร็จยากนะครับเห็นมันพอดีนะโอเคนี่ผมใส่ให้ทั่วแล้วบ่พอบ่พอจกใส่จักจกนึงนี่เห็นบ่ใส่ให้ทั่วถึงโคนผมนะครับไล่ผมยังก็ต้องให้มันถือแบ่งพาดให้มันชัดเจนครับเส้นคมกริบเลยนะครับแน่นอนครับขั้นตอนเสร็จของผมขั้นตอนหวีของผมนะครับขั้นตอนที่1ครับแบ่งแสกหวีแบ่งแสกให้มันได้คักๆเลยนะครับขั้นตอนที่2ครับหวีฝั่งตรงข้ามกับแสกให้มันได้ก่อนวีให้มันได้ให้มันได้เฮามักแนวได้ให้มันวีให้มันได้ขั้นตอนที่3ครับอันนี้มันวียากละสีน้ําจักหน่อยครับตอนที่3วีข้างหน้าแต่งเอาอยากได้สูงซ้ําใดนะครับเวลาเฮาแนะนําลูกค้าก็แนะนํา3ขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับนี่นี่ผมก็อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะครับฝากกดไลค์เพจสุวรรณมารี Barber Shop นะครับ IG ก็มีนะครับสุวรรณมารี Barber Shop แล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe นะครับสุวรรณมารีชาแนลนะครับช่องเก่งแล้วอย่าดูนะครับสิมีเทคนิคส่งใหม่ๆมาให้มึงเรื่อยๆนั่นล่ะนะครับหลังจากเข้าที่ใส่วีสอมวีไปแล้วนะครับเขาอยากให้ผมมันเลี่ยงเส้นดีๆนะครับก็ตามโดยวีใหญ่วีใหญ่ที่แข็งๆแน่นะครับในสีวีได้ก็เช็คความเรียบร้อยครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่โซ่นี่สีใส่แข่งอยู่ในการแข่งขันเสร็จผมของฮอปแมนนะครับอยู่งาน Barber World เชียงใหม่นะครับวันที่11ธันวาไปพอกันได้นะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามครับสวัสดีครับฮาร์ดพาร์ทปอมปะดู